สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่อ่างทองนะคะที่ฉันอัยมันเอรากุลวัฒน์ค่ะอาจารย์ปุ้มค่ะจากอ่างทองนิวส์นะคะนี่เป็นรายการเพื่อจะแนะนำให้รู้ว่ามีอะไรดีอะไรอร่อยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนนะคะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองของเราและในวันนี้ค่ะเราขับรถมาอีกประมาณ25กิโลเมตรนะคะมาที่อำเภอสามโก้และจุดที่ปุ้มยืนอยู่นี้ก็คือหน้าที่ทำการของเทศบาลตำบลสามโก้ค่ะมาเยี่ยมมาเยือนลูกศิษย์อีก2คนนะคะซึ่งใส่เสื้อดำคอเขียวอ่างทองนิวทีมข่าวของเราที่เคยอบรมไปแล้วด้วยค่ะและนอกจากนั้นเราก็จะมานำเสนอว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นที่ประทับใจในพื้นที่นี้มีที่ไหนบ้างวันนี้น้องเขารออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนกับน้องโบสวัสดีค่ะอาจารย์หายไปไหนอะลูก2ปีพอดีเลยพอดีสามโก้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็เลยไปดำนามาพี่ตัวยังขาวอยู่เลยดูขาวจ้วเลยขาวนิดๆใช่ไหมคะรู้สึกสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเสื้อพอดีเลยนะคะเสื้อยังใหม่อยู่ดำนาแสดงว่าที่นี่เป็นเรื่องของเกษตรใช่ค่ะนะคะแล้วถ้าอาจารย์ถามว่าวันนี้นอกจากเกษตรที่เรียกว่าดำนาแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็มีอย่างแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีสวนมะม่วงส่งออกอะค่ะเป็นน้ำดอกไม้ทันสีทองค่ะส่งออกไปต่างประเทศหลายประเทศด้วยกันหลายประเทศด้วยกันภาพรวมของที่นี่ท่านนายกชื่ออะไรนะท่านบุญชูชูวงค่ะและเป็นเทศมนตรีตำบลสามโก้และเป็นนายกมากี่ปีแล้วคะสองปีแล้วค่ะสองปีนะอยู่ไหมวันนี้วันนี้อยู่ค่ะท่านรออยู่แล้วเดี๋ยวจะพาอาจารย์ปุ้มไปพบกับท่านนายกนะคะเราก็จะได้ทราบว่านายกมีนโยบายในการบริหารอย่างไรอยู่กับภาพรวมของเทศบาลเมืองสามโก้ค่ะโอ้ยเจ๋งเยี่ยมนะคะเจอกันเลยค่ะเทศบาลตำบลสามโก้ของเราก็มี25ชุมชน24หมู่บ้านและมีประชากรประมาณ10,700คนและมีพื้นที่กว้างประมาณ557ตารางกิโลเมตรก็มีดีหลายอย่างที่จะกล่าวได้ก็มี2อย่างครับก็มะม่วงส่งนอกแล้วก็หมู่3เมืองที่เกษตรหมู่3ของคลองคลึมครับที่มีพันธุ์ข้าวและมีพื้นที่ที่เป็นพื้นนาของเกษตรตำบลขอมอบให้น้องๆทั้ง2พาท่านผู้ชมไปเที่ยวในชมในพื้นที่ต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแอนและน้องโบจะพาอาจารย์ปุ้มและคุณผู้ชมไปชิมมะม่วงส่งออกว่าที่นี่มีมะม่วงส่งออกที่เด็ดและอร่อยอย่างไรสักครู่ค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการที่นี่อย่างพอนะคะเรายังคงอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามโก้ค่ะและด้านหลังนี่ก็คือสวนมะม่วงนี่กำลังออกงามเลยแอนที่ไหนเนี่ยใช่ค่ะเป็นหมู่ที่1ตำบลมงคลนะคะคุณสุนทรสมาธิมงคลนะคะเจ้าของสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกค่ะจากที่ทำการของเทศบาลตำบลสามโก้ขับมาประมาณกี่กิโลเมตร6กิโลค่ะก็ถึงแล้วนะคะที่สวนแห่งกิโลเมตรนะคะหมู่ที่1ค่ะก็เจ้าของชื่อคุณสุนทรสมาธิมงคลค่ะสมาธิมงคลนะคะเห็นมีเก็บประวัติแล้วก็มีประกาศมากมายใช่เยอะเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสุนทรนะคะว่าที่มาที่ไปจนกระทั่งได้รับการยอมรับส่งไปต่างประเทศหลายประเทศวันนี้คุณสุนทรมีวิธีทำอย่างไรบ้างค่ะท่านผู้ชมคะเราขับรถมานะคะจากที่ทำการศูนย์การเรียนรู้เมื่อกี้นะคะอีกประมาณ1กิโลครึ่งค่ะก็จะมาเจอพี่สุนทรค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นแปลงหนึ่งประมาณ20ไร่ของสวนมะม่วงที่เห็นกำลังจะใกล้เก็บแล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสมาเจอพี่เขาที่นี่ค่ะพี่สุนทรสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ปุ๊กครับพี่สุนทรต้นมะม่วงนี่กำลังงามมากๆเลยนะคะในนี้เนี่ยมีมะม่วงที่พร้อมเก็บแล้วใช่ไหมคะครับอยากถามพี่ค่ะว่าประวัติความเป็นมาหรือว่าส่วนที่กว่าจะมาเป็นกลุ่มตรงนี้ได้เป็นยังไงบ้างคะครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมก็เป็นเกษตรกรทำนาครับก็มีโครงการของพ่อหลวงเข้ามาเพื่อที่จะลดพื้นที่การทำนาคือตอนนั้นราคาข้าวมันตกต่ำ
ครับก็ได้ไปเข้าโครงการครับเข้าโครงการแล้วก็ทำมะม่วงครับจากพื้นหนาเนี่ยมายกล่องทำเป็นส่วนมะม่วงปีอะไรคะเนี่ยจะเป็นปี38อะครับ2โอ้เกือบ20ปีแล้วครับก็รวมพี่รวมน้องครับขุดกันเยอะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเห็นใครทำอะไรดีก็จะทำตามครับตอนที่เราทำนะเราไม่มีการวางแผนเรื่องการตลาดครับพอทำแล้วเนี่ยเราไม่มีที่ขายครับแม่ค้ามาซื้อก็กดราคาก็ได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่เกษตรครับว่าตอนนี้เรามีมะม่วงเนี่ยเราจะทำยังไงจะขายให้ได้ราคาครับก็วนเวียนอยู่หลายปีครับล้มลุกคลุกคลานก็ยังขายไม่ได้อยู่นั่นแหละครับจนในที่สุดเจ้าหน้าที่เกษตรแนะนำให้เราไปดูมะม่วงส่งออกครับที่บางค้าครับเราก็ได้ไปกันชวนพวกรวมกันไป7คนแล้วที่เห็นอยู่ในจานนี่คือมะม่วงที่สวนนี่ป่ะคะครับมะม่วงจากที่นี่ครับลูกสาวถืออยู่ซะนานเลยชิมสีเขียวนี่คือเขียวเสวยครับเขียวเสวยนะคะแสดงว่าเขียวเสวยนี้ตอนนี้ก็คือพร้อมเก็บเขียวเสวยนี้ปีนึงมันออกได้กี่ฤดูคะเขาเรียกว่าของเราจะทำปีละ2ครั้งครับเป็นมะม่วงก่อนฤดูมันจะออกช่วงเดือนอะไรบ้างคะของเราจะมีตั้งแต่เดือนมิถุนาครับแล้วก็มามีประมาณปลายมกราก็ช่วงนี้พอดีครับนะคะอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวให้ทำพี่สุนทรพาพวกเรานะกับน้องๆ นี่ลูกสาวเคยเข้ามาในนี้ยังเคยแล้วค่ะเคยแล้วแล้วเคยเดินเข้าไปข้างในยังเคยแล้วค่ะเคยแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่สุนทรพาเราไปดูนะคะว่ามะม่วงแต่ละสายพันธุ์มีอะไรบ้างในส่วนนี้ครับแล้วแต่ละต้นนั้นให้สอนให้ดูว่านี่เก็บได้ยังเก็บไม่ได้ยังดูอย่างไรนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยในร่องสวนกันค่ะครับอาจารย์ปุ้มครับนี่เป็นมะม่วงฝากท้องแต่ว่าอะไรคะพี่คือถ้าเป็นพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยตลาดไม่นิยมหรือว่าตลาดไม่ต้องการราคาถูกเราก็เอาพันธุ์ที่ตลาดต้องการครับมาเสียบกับต้นที่ตลาดไม่ต้องการแล้วเดิมนี่เป็นพันธุ์อะไรที่ตลาดไม่ต้องการเมื่อก่อนนี่เป็นพันธุ์เขียวเสวยครับเนี่ยอาจารย์จะเห็นลักษณะของลูกเนี่ยแต่ละพันธุ์มันแตกต่างกันแต่มันอยู่ในต้นเดียวกันครับเขียวเสวยก็จะเป็นลูกสีเขียวครับแต่เราเอาน้ำดอกไม้สีทองเข้ามาฝากไว้เพราะน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยตอนนี้ตลาดกำลังมาแรงเขียวเสวยหน้าตาแบบนี้นี่สีทองน้ำดอกไม้อยู่แต่อยู่ในต้นเดียวกันค่ะเอ๊ะต้องถามนิดนึงว่าน้ำดอกไม้ที่ออกมามันสีเหลืองนี้เลยเหรอคะอ๋อไม่เหลืองไงครับอาจารย์เราใช้ถุงครับเป็นถุงคาร์บอนที่เราสั่งมาจากประเทศไต้หวันครับจะช่วยให้สีสวยครับห่อแล้วกันโรคกันแมลงโอ้ออกมาใหม่ๆก็เขียวอย่างนี้เหมือนกันเขียวเหมือนกันครับอ๋อค่ะแล้วพอห่อไปนานไหมครับกว่าจะแกะได้ประมาณ45วันครับอาจารย์ถุงนี้มีผลด้วยเหรอคะคุณครับถุงนี้ช่วยเราได้เยอะเลยครับทำให้มะม่วงสวยแล้วก็มแมลงไม่มีครับถุงคาร์บอนครับเป็นถุงสำหรับห่อมะม่วงโดยตรงนะคะครับทุกถุงผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็มีสิทธิบัตรเรียบร้อยครับจะเอามาใช้ได้อีกไหมคะใช้ได้3ครั้งครับอาจารย์แต่ความรู้มาจากไหนหรือว่าเขาสอนอบรมมาหมดว่าจะต้องซื้อถุงแพรไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อครับใช่ใช่ผมเห็นอยู่ครับแล้วก็ที่เราไปดูงานจากที่บางค้าอย่างที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังเนี่ยคือบางค้าเขาเป็นพื้นที่ภูเขาเป็นพื้นที่ราบปลูกแล้วก็เขาให้น้ำตำโคลนแต่ของเราเป็นพื้นที่ลุ่มครับเราให้น้ำเนี่ยเราใช้เรือจะเปียกจากยอดมาพอเรากระดาษหนังสือพิมพ์ห่อปุ๊บเนี่ยหมึกที่ตีพิมพ์ครับมันมาติดอยู่ที่ลูกมะม่วงหมดเลยเป็นตัวหนังสือหมดเลยครับไปเช็ค3ตัวค้างแล้วมันไม่ผ่านเราก็เลยเปลี่ยนจากกระดาษหนังสือพิมพ์มาเป็นกระดาษสีน้ำตาลพอถึงวันนี้แล้วอยากให้พี่สุนทรบอกว่าบอกคนที่กำลังทำมะม่วงอยู่อะค่ะว่าจะต้องมีความพยายามหรือมีเคล็ดลับยังไงบ้างจริงๆแล้วอยากจะบอกพี่น้องชาวสวนมะม่วงว่าจริงๆเนี่ยเราค่อนข้างที่จะทำให้ได้คุณภาพก่อนครับเรื่องตลาดเนี่ยเดี๋ยวจะตามมาเองครับถ้าเรารักษาคุณภาพเนี่ยเราอยู่ได้ตลอดครับเพราะมะม่วงเนี่ยมีแต่ว่าขยายออกไปแต่ละประเทศกว้างขึ้นไปเรื่อยในพื้นที่กว่า20ไร่มะม่วงกว่า 1,000 ต้นตรงนี้ไม่มีรั้วเคยโดนขโมยบ้างไหมคะที่นี่ไม่มีขโมยครับที่นี่ล้อมรั้วด้วยใจล้อมรั้วด้วยใจแล้วนานี่ของเราอะนานี่ไม่ใช่ครับแล้วถ้ากดคนเข้ามาเกี่ยวข้าวแล้วเขาจะกินมะม่วงเพราะเราไม่ห่วงครับ
เพราะว่าคนกินอย่างนั้นก็แค่ลูกสองลูกก็อิ่มแล้วครับถ้าเราล้อมรู้ด้วยใจเนี่ยคนจะบอกต่อกันไปว่าอันนี้นะจะไปรักนะของพวกกันครับมันก็จะต่อกันไปแล้วเศรษฐกิจที่เข้ามาในพื้นที่ก็ช่วยกันพัฒนาต่อไปนะคะประทับใจค่ะล้อมรั้วด้วยใจนะคะไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรแต่เป็นกติกาสัจจะด้วยใจนะคะพี่ว่าอีกอันนึงคืออยากให้ฝากว่าสำหรับเกษตรกรที่กำลังจะมีที่แล้วกำลังคิดจะปลูกมะม่วงนอกจากจะต้องบอกว่าอะไรนะท้อแต่ไม่ถอยแพ้แต่ไม่ท้อครับแพ้แต่ไม่ถอยมีเทคนิคยังไงสมมติจะเริ่มปลูกมะม่วงเนี่ยค่ะคือถ้าคติประจำใจของผมที่ว่าแพ้แต่ไม่ท้อเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ครับบางทีเนี่ยเราอดพลาดไม่ได้ครับถ้าพลาดแล้วเราไปท้อเนี่ยครับมันจะจบเลยถ้าเราไม่ท้อเราพยายามต่อไปวันหนึ่งเราจะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางครับค่ะและสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่แล้วสนใจอยากจะเริ่มเป็นเกษตรกรปลูกมะม่วงเหมือนพี่สุนทรบ้างแนะนำหน่อยค่ะครับก็ถ้าเกิดอยากได้ความรู้ครับยินดีให้คำแนะนำครับโทรมาปรึกษาได้เบอร์โทรครับที่เบอร์โทร080ครับ107-8499ครับพุ่มครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากเลยที่ทางรายการได้มาเยี่ยมชมสวนครับของเรามีของดีเมืองทองครับจะเป็นของฝากให้อาจารย์พุ่มครับเขาเขียนว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วงกล่องสวยมากเลยคือกล่องที่เราส่งออกเลยใช่ไหมคะกล่องนี้จะเป็นของขวัญสำหรับฝากคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในงานเทศกาลนะครับแต่มีชื่อแน่นอนคือนายสุนทรสมาธิมงคลค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะเป็นอะไรที่ประทับใจมากนะคะวันนี้ค่ะเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะคะพี่สุนทรค่ะในสวนมะม่วงทรงอ่อนค่ะที่อำเภอสามโก้นี้ด้านหลังนี้นะคะไม่รู้จบจริงๆที่จะบอกว่าประทับใจจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอร่อยด้วยนะคะอยากให้พี่เชิญชวนเขาหลายคนมาเที่ยวที่นี่นะคะก็อยากบอกพี่น้องเพื่อนเกษตรกรว่าถ้าใครอยากจะทำมะม่วงครับถ้ายังไม่รู้จักวิธีทำครับทางกลุ่มมะม่วงทรงออกวิสาหกิจชุมชนมะม่วงทรงออกนี้ยินดีจะให้คำแนะนำครับเบอร์โทรค่ะอีกทีนึงเบอร์โทรศัพท์ครับ080ครับ107-8499ครับติดต่อได้ทุกเวลาครับหรือจะติดต่อไปที่เทศบาลตำบลสามโก้ค่ะค่ะและในช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับโรงสีชุมชนบ้านทองคึมนะคะซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของอำเภอสามโก้ค่ะ